ไวรัสโควิด19ระบาดนักใช่ไหมต้องเจอนี่อุปกรณ์ที่อยู่ในมือผมนี่นะครับจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้มนุษยชาติรอดจากการระบาดของไวรัสโควิด19ได้โอ้โหยิ่งใหญ่อลังการมากมันคืออะไรเรามาดูกันนะครับฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ไอ้เจ้าของชิ้นเล็กๆอย่างนี้นี่นะครับจะช่วยเรายังไงครับมันคือวัคซีนเหรอมันคือยาต้านไวรัสเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่อะไรทั้งนั้นนะครับผมอธิบายให้ฟังอย่างนี้แล้วกันนะครับหลักการปฏิบัติตัวให้รอดปลอดภัยจากการระบาดของไวรัสโควิด19นะครับมี1ไปไหนมาไหนต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งหรือจะเอาให้สุดก็ใส่เฟซชิลด้วยเลยก็ได้ครับป้องกันได้แบบว่าเกือบจะ 100% นะครับ2 social distancing ครับก็คืออย่าอยู่ใกล้กันครับอยู่ห่างกัน2เมตรเป็นอย่างน้อยครับคุยก็คุยห่างๆอย่าคุยใกล้กันครับเพราะถ้าเกิดอยู่ใกล้กันมากบางทีน้ำลายหรือเหงื่อมันอาจจะกระเด็นและติดเชื้อกันได้นะครับและ3ลดการสัมผัสสิ่งของรอบตัวเราให้มากที่สุดครับเพราะสิ่งของทุกอย่างที่เราจับนั้นเราไม่รู้เลยว่ามีไวรัสโควิด19ติดอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าครับถ้าเราจับเสร็จปุ๊บมันไม่รู้มันอยู่ที่มือเราพลาดไปปัดจมูกไปยี่ตาก็เรียบร้อยครับติดเชื้อเลยครับซึ่งเจ้าสิ่งนี้ครับจะมาช่วยในข้อ3ที่ผมบอกนั่นเองครับคือจะมาช่วยในการลดการสัมผัสของต่างๆรอบตัวเราครับชักจะงงเลยใช่ไหมล่ะว่ามันจะช่วยยังไงเจ้าสิ่งนี้ครับผมขอตั้งชื่อให้เองครับมันไม่ได้ชื่อนี้นะครับผมตั้งให้เองสดๆตอนนี้เลยครับว่าแท่งลดสัมผัสครับโอ้โหไอ้เฟี้ยวมากแท่งลดสัมผัสมันจะลดยังไงมันหน้าตายังไงมันใช้งานยังไงมันดูใกล้ๆเลยจ้ามาอันดับแรกเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างเป็นแท่งอย่างนี้นะครับมีความลับซ่อนอยู่ครับดิมันสามารถเปิดได้ครับตัวนี้ครับเปิดมาปึ้งนี่ครับฟองน้ำตรงนี้ครับมีน้ำยาฆ่าเชื้อครับมันเอาไว้ทำอะไรครับตรงนี้เอาไว้จับที่เปิดประตูหรือจับลิ้นชักจับอะไรก็ได้ครับสมมติว่านี่เป็นที่เปิดประตูแบบว่าดึงขึ้นดึงลงแล้วก็จับเข้าไปอย่างนี้กึ๊บแล้วก็ดึงลงเปิดประตูนี่ก่อนใช่ไหมใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อครับพอใช้เสร็จแล้วก็ปิดครับนี่ไม่มีเชื้อโรคเข้าอยู่ในกระเป๋าเราครับเป็นไงเฟี้ยวไหมขนาดก็กระทัดรัดดูดิแค่ประมาณฝ่ามือเองครับและไม่ใช่แค่นั้นครับนึกภาพออกไหมครับบางทีเราต้องไปเปิดพัดลมหรือกดลิฟต์หรือกดอะไรก็ตามที่ต้องใช้นิ้วจิ้มจิ้มครับนิ้วเราก็จะสามารถไปสัมผัสไวรัสได้ใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องกลัวครับด้านบนเปิดได้ครับนี่ครับเป็นที่กดลิฟต์ครับนี่มันจะเป็นตุ่มๆอย่างนี้ครับเอาไว้กดลิฟต์กดอะไรก็ได้ครับที่แบบใช้เป็นสำหรับปุ่มกดนะครับสุดยอดครับโอ้โหและด้านในแน่นอนครับก็เป็นฟองน้ำเห็นไหมก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้ออยู่พอกดเสร็จปุ๊บอาจจะมีเชื้อโรคติดอยู่ใช่ไหมครับนี่ฆ่าเชื้อเรียบร้อยครับเป็นไงโอ้โหโหเพอร์เฟคครับการใช้งานของเขามีแค่2อย่างนี่แหละครับก็คือที่เปิดประตูและที่กดลิฟต์นี่นะครับอ่าฮะพอใช้เสร็จเก็บเข้ากระเป๋าไม่กลัวเชื้อโรคด้วยเพราะว่าปิดได้อย่างมิดชิดเลยนี่เห็นไหมครับความกระทัดรัดก็สุดยอดนะครับเพราะมันขนาดแค่ฝ่ามืออย่างที่บอกครับเราสามารถพกใส่กระเป๋ากางเกงยังได้เลยครับเห็นไหมนี่โอ้โหดูจะใส่กระเป๋าสะพายกระเป๋าอะไรได้หมดเลยครับเพราะมันเล็กมากๆครับเห็นไหมล่ะสุดยอดเป็นไงล่ะแนวคิดไอเดียเฟี้ยวฟ้าสวิงลิงโก้โต๊ปั๊มมากๆเลยนะครับแต่ทีนี้ครับต้องไปทดลองใช้งานครับไอเดียดีรูปร่างดีฟังก์ชันอะไรดูดีหมดแต่ถ้าใช้งานได้ไม่ดีก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับถ้างั้นเราไปลองใช้จริงในสถานที่ที่แตกต่างกันดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงไปมาอันดับแรกครับลูกบิดประตูเลยครับเขาบอกว่าอันนี้ว่าใช้เปิดประตูใช่ไหมครับมาเจอลูกบิดแบบนี้จะเป็นยังไงครับเอ้ย no คือมันใช้กับลูกบิดแบบนี้ไม่ได้ครับต้องเป็นประตูแบบนึงครับอันนี้คือใช้ได้อันเดียวก็คือเอาไว้ล็อกประตูครับแล้วเข้าบ้านมาแล้วแล้วก็เราเพื่ออะไรเราจะเปิดไม่ได้อีกก็ต้องจับอยู่ดีครับฮะแล้วอะไรที่เป็นประตูลูกบิดอย่างนี้ไม่ผ่านนะครับใช้ไม่ได้ครับต้องอย่างนี้ครับต้องเป็นประตูแบบนี้ดูนะครับแล้วก็คล้องเข้าไปเห็นไหมจับเปิดปุ๊บเห็นไหมปิดเปิดได้หมดไม่มีปัญหาเป็นไงต้องใช้กับประตูอย่างนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็หน้าต่างก็ใช้ได้ครับอะไรที่แบบว่าเราต้องจับครับลดการสัมผัสทั้งหมดครับนี่แล้วก็คล้องปุ๊บจับเห็นไหมสามารถปิดได้เห็นไหมครับนี่เยี่ยมผ่านครับอ่ะทีนี้ต้องกับประตูแบบนี้ครับก็ไม่ไหนยากเนาะแล้วก็แค่เปิดออกมาดูดิเข้าล็อกพอดีเลยก็ดันได้เพอร์เฟกต์จะปิดก็ปิดมาปุ๊บโอ้โหเยี่ยมเอาหรือถ้าอยากกวาดบ้านนี่อ่ะปึ๊บจับเห็นไหมนี่สามารถจับกวาดบ้านได้ด้วยครับโอ้โหว้าวนี่เห็นไหมจับได้ดีเยี่ยมจุ๊บมือไม่เลอะครับ
แล้วก็การเปิดปิดไฟก็มีปัญหาครับใช้ด้านนี้ครับด้านที่เป็นหัวกดๆอย่างนี้นะครับนี่ครับปิดไฟนี่ปิดไฟเปิดไฟเห็นไหมเยี่ยมรีโมทแอร์ก็ได้ครับสมมุติว่าเราไปข้างนอกต้องไปเปิดแอร์ของข้างนอกนะครับนี่ครับจิ้มเข้าไปครับนี่เห็นไหมโอ้โหใช้เสร็จก็ปิดนี่มือไม่ต้องจับครับปกติรีโมทแอร์เราจับเนี่ยทั้งมือใช่ไหมครับเนี่ยแล้วนิ้วเดียวกดอย่างนี้คือมันก็โดนทั้งมือไงแต่นี่ไม่ต้องครับจิ้มจุดได้เลยสุดยอดว้าวลองดูคำๆดีกว่าครับสมมุติว่าเราอยากจะใช้ไมโครเวฟนะครับอ่ะเราสปาร์กก่อนไหมจับจับนี่จะปักปั๊บเอ้าได้ครับเห็นไหมสมมติยกอาหารใส่เข้าไปปุ๊บนี่จับปิดประตูโอ้โหไม่มีปัญหาเห็นไหมนั้นแล้วก็ปรับไฟครับปรับไฟสมมติจะเอาไฟแรงสุดอ่ะกิ๊กได้หมดครับแล้วก็เห็นไหมโอ้โหโอ้ว้าวใช้ได้จริงครับแล้วก็ห้ามลืมถอดปลั๊กเด็ดขาดครับอันตรายนี่เป็นไงมือไม่ต้องจับเลยสุดยอดวู้ว้าวเป็นไงครับเห็นไหมครับสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์ทุกโอกาสติดอันเดียวก็คือประตูแบบลูกบิดครับใช้ไม่ได้ครับซึ่งถ้าเกิดบ้านใครหรือที่ทำงานใครมีประตูแบบลูกบิดเยอะก็เสียใจด้วยนะครับไม่ได้จริงๆครับหรือว่าที่จับประตูแบบที่มันใหญ่เกินกว่าตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เช่นกันครับแต่ก็ดูนะครับมันเปิดได้มากกว่า90องศานะนี่ก็90องศาใช่ไหมได้มากกว่าอีกอาจจะประมาณ100 110อะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันไม่เกินนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับสมมติว่ามันอ้วนมากๆเนี่ยก็จับอย่างเงี้ยน่าจะยังพอได้อยู่นะครับก็นั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งของเจ๋งๆที่ผมคิดว่ามันเหมาะมากกับสถานการณ์ณตอนนี้นะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่ต้องหยุดอยู่บ้านบางคนยังต้องออกไปทำงานข้างนอกอยู่ก็ยังคงต้องเสี่ยงที่จะไปติดไวรัสโควิด-19 ข้างนอกอยู่นะครับการมีเจ้าแท่งรถสัมผัสนี้ติดกระเป๋าไว้มันจะดีมากๆเลยนะครับนอกจากหน้ากากอนามัยเฟซชิลแล้วก็มีเพิ่มอันนี้เข้าไปครับร่างกายเราทั้งตัวก็จะสัมผัสกับอย่างอื่นน้อยลงไปครับแถมโคตรถูกครับผมซื้อมา80บาทเท่านั้นครับลองหาดูนะครับช้อปปี้Lazada Facebook น่าจะมีทั้งหมดเลยนะครับเสิร์ชหาประมาณว่าที่จับรถสัมผัสอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเสิร์ชว่าแท่งรถสัมผัสที่ผมตั้งให้นะครับไม่มีที่ผมตั้งเองนะครับลองไปหาดูแล้วก็ซื้อมาติดตัวใช้กันได้นะครับเห็นไหมล่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นไม่ล่ะว่าเจ้าสิ่งนี้จะมาช่วยให้มนุษยชาติรอดพ้นจากโควิด-19 ไปได้นี่อาจจะช่วยไม่ได้ 100% แต่ก็เพิ่มขึ้นแบบ 60-70% นะนะไปหามาใช้กันซะนะครับจะได้ลดการสัมผัสของรอบๆตัวเรานะครับแต่ถึงจะมีอุปกรณ์พร้อมยังไงหน้ากากอนามัยเฟซชิลมีแท่งรถสัมผัสนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็อยู่ที่การปฏิบัติตัวของเราเองนะครับต้องมีสติตลอดเวลาครับรู้ว่าตอนนี้โรคกำลังระบาดอยู่ไปจับไปสัมผัสอะไรมาก็ต้องรีบล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ทันทีนะครับและถ้าเป็นไปได้พยายามอย่าจับตาจับปากจับจมูกเด็ดขาดครับเพราะเชื้อสามารถเข้าได้ทางนั้นครับถ้าติดแค่มือเราไม่มาสัมผัสหน้าเราอาจจะรอดได้นะครับยังไงผมขอให้เพื่อนๆที่ดูผมอยู่นี้และคนไทยในประเทศไทยทุกคนรอดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้ไปอย่างดีนะครับเอาให้ผู้เสียชีวิตมันมีแค่เท่าที่วันนี้พอจบครับไม่ต้องมีใครเสียชีวิตเพิ่มอีกแล้วนะครับสู้ๆนะครับทุกคนผมเชื่อว่าเราจะชนะโควิด-19 ได้ครับเยี่ยมโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับรอดูนะครับว่าผมจะหาของสุดเจ๋งอะไรมารีวิวหรือว่าจะทดลองหรือจะฝังดินอะไรก็ขอเข้ามาได้ครับอยากดูอยากเห็นทำอะไรแนะนำมาได้ครับผมตามใจเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับที่สำคัญห้ามลืมเด็ดขาดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดละครทั้ง3ช่องเลยครับ5 Infinity ป๊าป๋าและเจ้ายันทรานะครับช่องหลักของผมนี้ลงวิดีโอทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้านะครับตอนนี้มือผมไม่ต้องจับอะไรแล้วฮ่าๆมีนี่ไปเลยครับสวัสดีครับปิดกล้องก่อนเดี๋ยวจิ้มปิดกล้องอย่างนี้ปิดกล้องก่อน